ยอดผู้เสียชีวิตของทั้งตุรกีและซีเรียจากธรณีพิบัติแผ่นดินไหว2ครั้งเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2566ล่าสุดเมื่อ10กุมภาพันธ์พบพุ่งสูงขึ้นถึง 21,051 รายแล้วโดยที่ตุรกีมีผู้เสียชีวิตรวม 17,674 รายพบมีชาวไทยอยู่ในจำนวนนั้น1รายส่วนผู้บาดเจ็บอยู่ที่ราว 63,000 คนขณะที่สำนักงานจัดการภัยพิบัติฉุกเฉินตุรกีได้ส่งเจ้าหน้าที่กว่า 110,000 คนเข้าปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มท่ามกลางความหวังแม้ว่าบางส่วนจะมองว่าเลยเวลาแห่งการช่วยชีวิตไปแล้วอีกทั้งอุณหภูมิที่ดำดิ่งถึง -5 องศาเซลเซียสในจังหวัดกาซิเทปอีกหนึ่งจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวก็เป็นอุปสรรคใหญ่ในการค้นหาจากทีมช่วยเหลือนานาชาติจนต้องชั่งใจว่าจะใช้เชื้อเพลิงที่มีอย่างจำกัดเพื่อสร้างความอบอุ่นท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บหรือใช้มันเดินหน้าปฏิบัติการกู้ภัยต่อไปและความหนาวเย็นก็ยังสร้างผลกระทบต่อผู้รอดชีวิตที่บ้านเรือนพังทลายด้วยภัยธรรมชาติหลายครอบครัวต้องอาศัยรถยนต์เต็นท์โรงยิมมัสยิดอาคารโรงเรียนและห้างสรรพสินค้าเป็นที่พักแรมชั่วคราวขณะที่เรเจฟตอยิปแอร์โดอันประธานาธิบดีได้ออกมายอมรับถึงข้อบกพร่องในสถานการณ์แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะพร้อมสำหรับหายนะเช่นนี้ส่วนความช่วยเหลือจากนานาชาติล่าสุดธนาคารโลกก็จะมอบเงินช่วยเหลือ 1,780 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อความพยายามบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูประเทศขณะที่สหรัฐอเมริกานั้นล่าสุดองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศได้ประกาศช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้ทั้ง2ชาติเบื้องต้น85ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ทางไซปรัสได้ประกาศระดมพลระดับชาติและจ้างเครื่องบินเอกชนเพื่อไปค้นหาพลเมืองเชื้อสายตุรกี39คนซึ่งในนี้เป็นเด็กมากกว่า20คนที่สูญหายระหว่างไปแข่งวอลเลย์บอลในประเทศนี้มาทางฝั่งไทยล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พบปะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีพร้อมแสดงความเสียใจและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นทางมนุษยธรรม5ล้านบาทและให้ซีเรียอีก1ล้านบาทรวมทั้งยังส่งทีมกู้ภัย42คนและสุนัขกู้ภัย2ตัวไปช่วยโดยขอให้ตุรกีช่วยดูแลคนไทยที่อยู่ในศูนย์พักพิงด้วยขณะที่ซีเรียซึ่งได้รับผลกระทบเช่นกันล่าสุดพบผู้เสียชีวิตรวม 3,377 รายและบาดเจ็บมากกว่า 5,000 คนโดยทีดอสอัดฮานอมเกเบเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็กำลังเดินทางไปยังประเทศนี้เพื่อให้การสนับสนุนด้านสาธารณสุขที่จำเป็นส่วนทางอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติได้เรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอนุมัติเปิดจุดช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมข้ามพรมแดนแห่งใหม่ระหว่างตุรกีและซีเรียเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือซึ่งจุดผ่านแดนบับอันฮาวาเป็นพื้นที่เดียวที่สามารถส่งความช่วยเหลือไปยังจุดผู้ประสบภัยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏโดยไม่ต้องผ่านรัฐบาลซีเรียขณะที่กระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรบางส่วน180วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวด้านแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ยืนยันว่าสหรัฐจะไม่ประสานงานโดยตรงกับรัฐบาลแต่ช่วยผ่านท้องถิ่นและยังจี้ให้อำนวยความสะดวกในการลำเลียงความช่วยเหลือข้ามพรมแดนตุรกีด้วยทางด้านสหภาพยุโรปก็กำลังวางแผนจัดงานระดมทุนเพื่อหาเงินบริจาคให้ทั้งสองชาติหลังทางซีเรียได้ร้องขอช่วยเหลือจากวิกฤตแผ่นดินไหวทางนี้ภัยพิบัติดังกล่าวนอกจากจะสร้างความสูญเสียชีวิตแล้วทางฟิตเดตติ้งยังคาดว่าน่าจะก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจเกินกว่า 2,000 ถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว